สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมนี่มาหาดักหนูครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงหน้านี่ครับดักหนูไว้น้ำนี่ครับให้หน้านี่รอบนี่เป็นให้น้องครับเดี๋ยวผมดักไว้ไปเบิ่งกันครับนี่อันนี้หน้าปัญญ์เพิ่นเฮ็ดเป็นแบบว่าเขาเอิ้นว่าได้ว่าผสมประสานครับมีคู่อย่างครับนี่ครับมีหอดบ่อปลาเถียงเพิ่นเห็นบ่ครับเถียงหน้านี่กกใหม่กกบักม่วงกกเจ้าปลูกหยังเนี่ยนี่บักมี่นี่ผมปล่อยไอ้ปุ๊กบ่มาแต่ใส่อันเดียวมันเกี่ยวคุณอ๋อเป็นเมื่อไปเหรอไปสักคนเหรอเมื่อเร็วเถอะมาทั้งคืนมาหอดสองทุ่มก็สามทุ่มก็ไปสักคนอันนี้หนึ่งยังต้มมันคือต้มกาแฟต้มมันเลยกาแฟอ๋อต้มมันกินกับกาแฟกินรสใครพันได้กินหรอกกาแฟกินกูมือเหรอวะลูกก็ซื้อมาให้ขึ้นมาบอกเต้ยนะมาเอาขนมไปกินแล้วลูกมากเลยบอกเดี๋ยวสิบอกครับไปเหรอวะกับลูกก็เมียมาต้องเลยไปบ้านมันกูถ้ากดนี่ครับสวนปัญญ์เป็นหน้าล่ะเป็นเห็ดเป็นสวนครับมักม่วงมักไฟมักมีมีคู่ยางครับมีหอดเฮิร์นไปเลยบักละมุดนะครับมันปลูกนี่ครับเพิ่นเอาหน้าละปรับปลูกพืชผสมประสานน้ำครับปลูกผสมประสานเมือกขามนี่ครับมะขามขามหวานขามหวานนี่เรื่องสมโอเพิ่นครับนี่สมโอดกแห้งเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงงัวนี่ครับผมใส่เป็นให้หน้าให้นี่หนูเบิ่งกันครับว่าสิติดบ่วงบ่ครับอ้อมให้หน้าเพิ่นว่าคันหมาบ่อันไล่กินก่อนเพิ่นว่าหมาเพิ่นพ่านคือกันครับอ่ะพี่น้องเว้าได้แล้วไปเบิ่งหนูกันเลยครับได้แบบนี้โอ้ยหน่องมันผ่านนี่นี่ผ่านคล้องนึงแสดงว่าหนูบ่ใหญ่หนูหน่อยคือนี่ได้ซุ้มไปทางมองนี่4หลังนี่ครับย่างคู่หลังโอ้ยผ่านอยู่ครับมันกับหมาเพิ่นเลียนมันนำผมเสยโอ้ยเลียนมาคั่วหนูเนี่ยเดี๋ยวสิไปมองหุ่นพับหมาสิไปก่อนเหรอหมาสิไปก่อนเหรอครับไปเลยครับมือหมาได้กินนักล่าครับหนูผ่านอยู่ครับมันบ่ตัวใหญ่ผ่านบ่วงผมไปอยู่ใส่แบบนี้นําใส่แบบนี้บ่ถือครับบ่ผ่านนั่นคือเก่าอ่ะเก็บก่อนครับหนูหน่อยคือบ่ใหญ่ไปครับผมโอ้ยหยาดบ่คืออยู่ครับโอ้ย่างไก่ย่างไก่มองลังนึงเฮ้
กับหาอย่างนี่ครับผมใส่อ้อมให้น้องเพิ่นนี่หาอยากแม่นหนูนี่แหละครับพี่นี่ครับห่วงเสียบตั้งเกเดคือเก่าอยู่เสียบเตะดูครับพี่น้องเอ้ยนะครับบ่ถึกนะครับอันนั้นสวนกล้วยเพิ่นครับเห็นบ่ครับสวนกล้วยเพิ่นนะครับเพิ่นปลูกยางพาราปลูกยางนะครับนอกคันไทยนานะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผมนี่เป็นหมักม่วงหิมพานต์ครับผมปลูกรอบหน้าได้ด้วยครับเนี่ยปลูกรอบหน้าเลยโอ้ยคือบนละพี่น้องมันหนูยันโตบัวใหญ่อยู่ครับมึงจากมันผ่านบ่วงผมเหรอผ่านบ่วงแบบว่าบดถือครับนี่ก็บดถือครับนี่เงียบคลิปพี่น้องผมว่ามันบดถือโอ้ยนี่แหละครับหนูใส่นี่แหละผมว่าหลายนี่แหละเอาเอ้ยปักไปเดี๋ยวจะเอาถือเดี๋ยวก็เอาครับผมเดี๋ยวไปให้พ่อใหญ่เราปิ่งอยู่นะครับเรานั่งปิ่งไฟอยู่นะครับพี่น้องเก็บก่อนครับนี่แหละคือใส่นี่แหละผมว่าอะไรเพราะมันผ่านแล้วมันบ่ค่อยอันนี้ไปครับโตหนูไหมโอ้แม่นดินกับหอดบดติงครับน้ำยังบกๆอยู่ด้วยนี่ครับใส่ไปน้ำมันนี่ยังคือเก่าครับนี่ทางลงมานี่ก็ยังคือเก่าฮึ่มเมียนพวกแมนมันผ่านแล้วมันบ่นรุ่นนี้แล้วครับหลายนี่รุ่นนี้รุ่นเพิ่นน้อยๆนี่ครับครับผมสิเบิ่งเนี่ยผมใส่ไปมันเห็นบ่ครับผ่านบ่วงครับหนูเนี่ยมันเป็นฮู้สิครับเนี่ยสิเบิ่งนี่ครับตัวนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะครับผมฮู้เข้าไปหนูน้อยๆแล้วครับนะหูยังมันอยู่น้ำหูสิครับพี่น้องเก็บป่วงก่อนโอ้พี่น้องได้หนูหน่อยตัวเดียวเหลือคือมึงเงียบกิ๊บเลยครับวัดทีนี่จะหนูหน่อยแล้วเนี่ยยุ่งไหมยุ่งพืชไรเดี๋ยววะกลับไปพี่น้องครับบรรยากาศหน้าสวนเพิ่นครับเนี่ยหมาเพิ่นก็เลียนน้ำผมดีดีครับผมตายตายเหยียบโพดนี่แต่น้อยๆครับหนูห้อยผ่านอยู่ครับ
นะครับพี่น้องเดี๋ยวหนูตัวหนึ่งหนูหน่อยไปเบิ่งจะให้ไปให้เพิ่นใหญ่ครับเพิ่นซุ้มทานอยู่นั่นนะครับนี่ครับเพิ่นปลูกคู่ยางได้ครับนี่ยางก็มีครับนี่ปลูกคู่แนวเลยครับนี่ครับยางก็มีนี่สวนมีสวนบักทั่วบักทั่วมันแก้วนี่ครับอยู่หม่องนี่นี่ครับตะกี้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อใหญ่กันเลยว่านี่ครับเกษียณแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดเป็นแบบนี่ครับแบบโครงการหลวงครับนี่มีคูยางครับเป็นสวนเป็นหน้าน้ำเป็นสวนผสมประสานน้ำครับนี่ครับพี่น้องข้าไผสิเอาไปเป็นแบบอย่างกันเลยนะครับนี่มุ้ยแนวกินครับหน้าเบิ่งผลหมากหลากใหม่เต็มเลยครับนี่ครับได้เข้าพร้อมได้หันได้หนีพร้อมนะครับเพิ่นครับเพิ่นเฮ็ดดีๆครับนี่แต่ว่าคนบ้านเฮาช่วงหลังนี่ก็สิเริ่มเฮ็ดแบบนี้นะครับสวนผสมผสานครับนี่ครับอันนี้บักทั่วเพิ่นนะครับนี่อู้บักทั่วนําทุกอย่างปลอดสารพิษนี่ครับก็มีมันนะมันเกี่ยวครับมันเกี่ยวนี่ครับมันเกี่ยวได้หนูหน่อยตัวนึงครับบ่ได้เอาให้พ่อใหญ่เพิ่นปิ่งเพิ่นก็เลยว่ามาขวดเอามันไปต้มผมก็มาเบิ่งเอามันก่อนนี่ครับมาหาหนูสิได้มันนะครับมื้อนี้เอาหนูแหลกมันว่าเอามันไปต้มไปครับเดี๋ยวครับพี่น้องขวดเบิ่งมันมันเกี่ยวตัวนี้มันเกี่ยวมาขวดเอามันไปต้มไปหมกร่องมึงครับมันว่ามันมีอยู่หัวใหญ่ๆก็มีโอ้นี่ครับได้มันอันนึงครับผมมันเกี่ยวครับมันเกี่ยวมันไปต้มกันครับนี่จริงๆหัวนี่หน่อยนะเสียบมันครับมันไปต้มกันนี่ครับผมเอาซ้ำนี่แหละครับพ่อล่ะมันครับหาหนูได้มันครับมื้อนี้มันครับเพิ่นว่าเอาหลายๆโลดผมว่าโอ้นี่พ่อล่ะครับซ้ำนี่ก็หลายแล้วเด้อครับครับผมสรุปผลงานกันครับมื้อนี้ผมหากินแบบบ้านๆมื้อนี้ก็มาใส่หนูครับได้หนูหน่อยตัวนึงก็เลยให้พ่อใหญ่ไปครับไปปิ้งครับผมเอาไปปิ้งกินกับมาเป็นว่ามากดเอามันได้มันไปครับมื้อนี้ได้ดักหนูได้มันครับก็เป็นการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาอ่ะครับมีหยังก็แบ่งปันกันครับก็ฝากเป็นกําลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับสําหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวสิมีคลิปหยังก็ทารุ่นทาเบิ่งครับสวัสดีครับ